เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะรู้จักฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4ตรงข้อที่มีสติสัมปชัญญะข้อแรกเป็นภายนอกซึ่งอันนี้ก็ได้ฝึกกันแล้วเช่นมีสติสัมปชัญญะรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกรู้ว่าพองรู้ว่ายุบนะข้อที่2ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะภายในรู้ว่าอะไรที่มันหนักอกหนักใจวางได้ไหมอันนี้ก็ยังฝึกบ้างไม่ฝึกบ้าง นะแล้วก็หัดทำใจให้รู้จักปล่อยวางทำใจให้ดีแล้วกันให้มีกุศลนะไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแต่ก็ยังโกรธง่ายอันนี้ภายในสัมปชัญญะไม่เกิดนะมาฝึกนั่งสมาธิฝึกวิปัสสนาต่อไปก็ต้องหัดโกรธน้อยลงนะอยากน้อยลงเพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำลายสัมปชัญญะภายในถ้าโยมฝึกสมาธิวิปัสสนาแต่โยมไม่แก้ตรงนี้สัมปชัญญะภายในนะก็คงจะก็ตื่นยากตื่นยากความก้าวหน้าก็คงจะอีกหลายสิบปีเลยนะนะเพราะนั้นเวลาเรามีน้อยนะไปฝึกตรงนี้ด้วยแต่เอาว่าฝึกละฝึกยังไงฝึกตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปวางหมดยกให้หมดเลยให้อภัยหมดไม่โกรธใครละอย่างน้อยวันนี้ก็จะได้รู้จักความรู้สึกตัวภายในบ้างได้ไหมนะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวภายในแล้วภายนอกเราก็รู้เนื้อรู้ตัวเรานั่งแต่โยมเห็นไหมว่ามันไม่เสมอกันมันยังแบ่งแยกเป็นนอกเป็นในพอเป็นนอกเป็นในเดี๋ยวก็เผลอง่ายหลุดง่ายเช่นโยมรู้ตัวตรงที่ภายนอกนั่งอยู่ฟังหลวงพ่ออยู่หรือบางแง่กระทั่งฝึกให้มีสติรู้ตัวภายนอกแต่ใจไปมองนาฬิกาว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเสร็จสักทีหรือใจไปมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะครบชั่วโมงสักทีนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าได้แค่ภายนอกเพราะเหตุผลมันมาจากในชีวิตประจำวันน่ะก็พยายามทำดีนะแต่ใจมันไปมองเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเข้าใจไหมเนี่ยความรู้ตัวภายในมันไม่ตื่นนะแต่ถ้าโยมรู้จักไปฝึกนะให้อภัยมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะ เวลานั่งจะขยับเคลื่อนไหวฝึกไปใจมันไม่ไปดูนาฬิกาหรอกใจมันก็รู้เนื้อรู้ตัวโอเคไหมนะตอนนี้พอใจมันรู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดข้อที่3สำคัญมากน้อยคนจะได้บอกให้คือความรู้ตัวภายนอกภายในภายนอกเสมอกันเพราะว่าถ้าข้างในเราละความโลภโกรธหลงไปยิ่งมากเบาบางไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเราอยู่กับตัวเอง 100% เลยความอยากไม่ต้องพูดถึงโมโหหรอกความพอใจไม่พอใจในขณะนั้นไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ในสติปัฏฐาน4ซึ่งสำคัญมากหลังจากมีสัมปชัญญะภายในภายนอกนะเริ่มข้อ1ภายนอกข้อที่2ภายในข้อที่3ภายในภายนอกประโยคต่อไปพุทธเจ้าก็บอกว่าก็พึงละอภิชฌาคือความพอใจโทมนัสคือความไม่พอใจในโลกนี้เสียให้หมดสิ้นแต่ถ้าโยมแค่รู้ตัวภายนอกโยมละไม่ได้หรอกรู้ตัวว่านั่งอยู่ขยับอยู่ทำอะไรอยู่แต่ใจมันยังชอบไปนินทาใจยังชอบไปโมโหคนมันละไม่ได้หรอกนะนะให้วิทย์ได้วิปัสสนาญาณก็ได้เฉพาะตอนนั่งอะถึงเวลาก็ทำไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นต้องไปฝึกนะแล้วพอฝึกแล้วเนี่ยโยมจะรู้สึกได้ว่าโอ้มันควรจะฝึกตั้งนานแล้วมันฝึกแล้วมันสบายใจโอเคไหมฝึกแล้วปลอดโปร่งใจรู้สึกมีความรู้สึกชีวิตชีวาตื่นขึ้นมานะแล้วพอข้างในมันรู้สึกไม่หนักไม่อยู่กับอะไรต่างๆที่เราเก็บไว้ในใจคือมันคลายหมดเนี่ยมันรู้สึกว่าเบากายเบาใจอันนี้มันเริ่มเสมอกันละ
เพราะนั้นอันนี้มันก็ภาวะนี้มันก็เกิดเหมือนกันเวลาโยมหนักมากๆทุกข์มากๆเนี่ยแล้วโยมก็ไปนั่งพักชายทะเลสักพักนึงโอ้มันเบากายเบาใจเลยนี่แหละคือความรู้ตัวภายในภายนอกมันเกิดเหมือนกันนะเวลามันหนักจนถึงที่สุดแล้วก็เลยไปเดินเล่นสูดอากาศโอ้แหมถ้าได้อย่างนี้ตอนนั่งสมาธิเนี่ยเจ๋งเลยนะเพราะตรงที่ไปเดินเล่นสูดอากาศแล้วเป็นไงพอใจไม่พอใจหยุดไว้ก่อนทนไม่ไหวละหนักเหลือเกินโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้เราให้รู้จักยังไงก็ได้ขอให้ความรู้สึกภายในภายนอกมันเสมอกันจนกระทั่งมันจะค่อยๆรวมเป็นหนึ่งแน่นอนตอนนี้หลวงพ่อก็ทำอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยใจหลวงพ่อไม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วใจหลวงพ่อก็อยู่ตรงที่รู้สึกสัมผัสอะไรจับอะไรรู้สึกข้างนอกรู้สึกข้างในก็ต้องรู้สึกนะทำอะไรแต่งเนื้อแต่งตัวห่มผ้าล้างหน้าข้างนอกรู้สึกข้างในต้องรู้สึกโยมฝึกแค่เนี้ยนะคือหัวใจมันอยู่ตรงที่ความรู้ตัวสติสัมปชัญญะให้ทั่วถึงทั้งภายในภายนอกจะให้ทั่วถึงโดยการพยายามฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกแล้วเสร็จแล้วก็มารู้ตัวภายในไอ้อย่างงี้มันมีความจงใจไปหน่อยโอเคนะเพราะนั้นวันนี้โยมไปสังเกตสภาวะที่โยมบางทีเดินเล่นนะอยู่ในสวนนะรู้สึกว่าเบากายเบาใจตอนนี้เลยต้องให้รู้จักใช้ปัญญาว่าสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่ายังไงคือเราจะต้องมารอหลวงพ่ออย่างเดียวอะไม่ต้องรอหรอกหลวงพ่อให้เราใช้ปัญญาเป็นอาจารย์เป็นเครื่องชี้นำเลยนะโดยให้หลักว่าเมื่อตัวปัญญาเราเห็นว่ามันเบากายเบาใจตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นละเป็นจุดเริ่มต้นที่ใจผู้รู้จะตื่นขึ้นมาโอเคไหมเบากายเบาใจอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรียนรู้ให้หายสงสัยก่อนบางทีบอกเบากายเบาใจแล้วรู้สึกภายในภายนอกแล้วมันจะตื่นได้ยังไงหลวงพ่ออ้าวต้องมาพิสูจน์เลยไม่ว่าโยมจะฝึกแนวไหนสำนักไหนวิธีไหนสุดท้ายต้องมาลงที่นี่ก่อนจะเกิดญาณคือตัวรู้นะไม่ใช่ญาณตรงที่ตัวคิดนะญาณคือตัวรู้นะเอามาพิสูจน์ก่อนนะเอาเช่นเบื้องต้นเลยอยากจะให้เป็นพื้นฐานเลยคือกายคตาสติแค่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวว่าเรานั่งนะแต่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยการรู้สึกจริงๆไม่ใช่รู้เนื้อรู้ตัวว่านั่งแต่รู้สึกไปอยู่ที่อื่นโอเคนะรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวว่านั่งเนี่ยรู้สึกไหมมันมีแอร์เย็นๆเนี่ยมันช่วยให้รู้สึกได้ง่ายอยู่แล้วเรารู้สึกอยู่ตรงนี้นะให้ชาร์จเอาทั่วกายก่อนรู้สึกได้ไหมแล้วขณะรู้สึกได้ไหมเนี่ยมันหยุดคิดไหมมันเข้าสมาธิแล้วโอเคนะเรารู้เนื้อรู้ตัวทั่วกายเห็นไหมที่บอกมันเข้าสมาธิแล้วหัดเห็นด้วยสิหัดใช้ปัญญาไงไม่ต้องรอว่าหลวงพ่อตอบถามว่าเห็นไหมหัดเห็นสิ่งที่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นขณะที่เราทำแบบนี้มีผลเกิดขึ้นอย่างนี้เช่นรู้เนื้อรู้ตัวภายในภายนอกเนี่ยมีผลเกิดขึ้นยังไงใช้ปัญญาตัวเองนะแล้วจะได้หายสงสัยถ้าเชื่อหลวงพ่อเดี๋ยวก็ยังสงสัยอยู่ใช้ปัญญาตัวเองพอรู้เนื้อรู้ตัวทั้งภายในนอกเห็นไหมว่ามันเบามันสงบโดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยความจริงตรงนี้มันเข้าแล้วนะแต่โยมไม่รู้เนี่ยดีกว่าโยมนั่งสมาธิหลับตาอีกนะตอนนี้ลองรู้เนื้อรู้ตัวตรงที่หายใจบ้างสิเมื่อก่อนเรารีบร้อนนั่งหลับตาดูลมหายใจมันก็รู้เนื้อรู้ตัวแค่ตรงเนี้ยรู้สึกแค่ตรงเนี้ยเอาวันนี้อย่าเพิ่งรีบดูนะโดยการหายใจแล้วรู้สึกลมหายใจประสานเข้ากับใจเลยได้ไหมสบายสบายอิ่มประสานเข้ากับใจเลยได้ไหมมันง่ายด้วยนะความจริงนะง่ายยิ่งกว่ามานั่งเพ่งนะหายใจแล้วให้มันแบบหายใจเป็นที่สบายเป็นไงมันเหมือนหายใจเป็นที่สบายใจกับความรู้สึกของลมหายใจมันรวมกันจนกระทั่งมันสดชื่นขึ้นเข้าใจไหมอาศัยลมหายใจค่อยๆปลุกใจให้ตื่นขึ้น
ตอนแรกรวมกับลมหายใจพอสักพักเดี๋ยวมันก็รวมกับกายเองโอเคนะเอาหายใจให้รู้สึกเป็นที่สบายสิและไม่ต้องดูแต่มันเห็นนะโยมไม่ได้ดูแต่เห็นไหมว่ามันประสานกันโยมเห็นไหมนี่แหละคือตัวสติสติที่เป็นมหาสติเลยนะไอ้ที่สติที่โยมมานั่งดูนั่นมาเป็นสติที่ยังใช้อัตตาอยู่นะไม่ใช่มหาสตินะโยมหามหาสติให้เจอมหาสติก็คือสติที่มันตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจเป็นที่สบายมันเห็นขึ้นมันมีอะไรเห็นไหมเห็นไหมว่าลมกับความรู้สึกลมหายใจกับความรู้สึกใจมันประสานกันแล้วผลก็คือใจรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไอ้ที่เห็นนี่คือมหาสตินะเพราะเป็นสติที่เกิดจากความรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมามันตื่นขึ้นมาเองและไอ้ตรงที่มหาสติเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะแต่ถ้าตรงที่สติตรงที่โยมจงใจอ่ะมันไม่เกิดปัญญามันได้แค่นิ่งโอเคนะหรือบางทีอาจจะสงสัยเก่งซะด้วยเพราะเราใช้ตัวเราอัตตาไปนั่งเพ่งมันก็สงสัยว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอยู่เรื่อยนะแต่ถ้ามหาสติไม่มีสงสัยครับเอาหายใจเป็นที่สบายเห็นแล้วมีความสงสัยไหมไม่มีมันเห็นว่าโอ้มันดีจังเลยเห็นไหมตอนนี้เอามาที่กายทีลองเหมือนกับเช้าๆลองเดินเล่นนะเดินเล่นในสวนแล้วก็ให้มันอาศัยลมหายใจประสานกายกับใจให้เป็นหนึ่งด้วยลมหายใจนี่มีประโยชน์มากนะตอนแรกโยมรู้เนื้อรู้ตัวที่กายมันช้าไปเอาลมหายใจตอนนี้ทั้งกายคตาสติทั้งอานาปานสติมันจะได้รวมเร็วหายใจเป็นที่สบายแล้วรู้สึกตัวผ่อนคลายเป็นไงเนี่ยแหละคือเข้าแล้วเนี่ยแหละเขาเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นและเป็นมหาสติด้วยเพราะมันเห็นมาจากสติเห็นมาจากความรู้สึกตัวที่มันรวมกันแล้วมันมีกำลังจนมันเกิดการเห็นโอเคนะหายใจเป็นที่สบายแล้วรู้สึกตัวผ่อนคลายที่สบายถึงใจแล้วก็รู้สึกตัวผ่อนคลายอะสักนาทีหนึ่งสบายไม่ได้มานั่งฝึกนะให้หายใจเป็นที่สบายพร้อมกับรู้สึกตัวผ่อนคลายแล้วตาอย่าเมอสำคัญลืมตาแม้ว่าพยายามฝึกสติสัมปชัญญะแต่ตาเมอเพราะมันเกิดความรู้ตัวขึ้นมาตาเมอมันเลยหมดแรงเลยตาจะเมื่อตาก็ต้องเห็นชัดทุกอย่างคือไม่ได้จ้องอย่างเดียวแต่เห็นชัดทุกอย่างได้ไหมหายใจเป็นที่สบายและรู้สึกผ่อนคลายมันจะมีสองเห็นละเห็นตาเห็นชัดทุกอย่างแต่สติที่เกิดจากความรู้สึกตัวหายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายสติอันนี้มันเห็นตัวเองเห็นกายเวทนาจิตธรรมจริงไหมมันเห็นรูปนั่งความรู้สึกของรูปนั่งการหายใจความรู้สึกของการหายใจอ้าวลองดูผ่อนคลายและปล่อยวางหายใจเป็นที่สบายผ่อนคลายและปล่อยวางตาเห็นภายนอกแต่สติที่เกิดจากความรู้สึกตัวเห็นตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกตรงที่สติกับสายตาก่อนสายตามองไปมองไกลๆแต่พอหายใจเป็นที่สบายรู้สึกตัวผ่อนคลายมันจะเกิดความรู้สึกตัวและมีสติตื่นเห็นใกล้ๆเห็นใกล้ๆตรงที่รู้สึกโยมว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นต่อไปพอนั่นปั๊บเราจะฝึกแม้กระทั่งพองยุบนะเริ่มต้นเราไปนั่งใช้สติของตัวเองนะนะเพ่งมากไปนะเราลองอย่าเพิ่งเพ่งแต่รู้สึกถึงอาการพองยุบตามที่มันเป็นด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายแม้โยมจะมองหลวงพ่อแต่ความรู้สึกตัวที่รู้สึกตามความเป็นจริงมันจะเกิดสติท
ที่เป็นธรรมชาติแล้วแลอยู่เออในพระไตรปิฎกเขาใช้แลนะนะไอ้ตรงที่นี่ที่โยมมองหลวงพ่อนี่เรียกว่าดูนะแต่พอโยมรู้สึกตรงให้ลมเอาพองยุบเนี่ยรู้สึกถึงอาการพองอาการยุบด้วยความผ่อนคลายสติอันนี้เขาแลคือเขาไม่มีอัตตาโอเคเขาแลเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้จักคำว่าสติที่เป็นธรรมชาติแล้วนะอ้าวแล้วเห็นต่อไปสิมันเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งวันนี้เราไปทุกสำนักเลยนะเอาพองยุบรู้สึกถึงอาการท้องพองท้องยุบด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายและปล่อยวางอย่าไปคาดหวังอะไรทั้งนั้นเราจะเห็นว่ามีการเห็นเกิดขึ้นและเราจะเห็นว่าตรงที่เราผ่อนคลายและปล่อยวางความรู้สึกตัวมันรู้สึกรวมเป็นหนึ่งมากขึ้นนะมันไม่ขั้นโอเคไหมจริงไหมแล้วเราก็เห็นต่อไปว่าขณะที่ความรู้สึกตัวรวมเป็นหนึ่งเนี่ยขณะนั้นจะให้พอใจไม่พอใจอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยมันไปจะจบสติปัฏฐาน4แล้วนะตรงที่สติสัมปชัญญะรวมเป็นหนึ่งทั้งภายนอกภายในด้วยความรู้สึกรู้สึกมันเป็นตัวเชื่อมไงแต่นี่ถ้าโยมเอาแต่สติแล้วไม่มีความรู้สึกเนี่ยตัวเชื่อมมันไม่มีมันก็ไปแยกนอกแยกในดูนอกไม่เห็นในดูในไม่เห็นนอกเอาโยมเราเอาความรู้สึกเป็นตัวเชื่อมสิรู้สึกถึงพองยุบมันไม่ได้รู้สึกพองยุบมันรู้สึกถึงทรวงอกด้วยนะแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่ามันเชื่อมไปถึงใจด้วยนะความรู้สึกแล้วโยมก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีสติตื่นเห็นด้วยสติแล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นรู้สึกได้ว่าอารมณ์ต่างๆมันก็คลายออกนะอารมณ์ที่มันทำให้ความรู้สึกมันขั้นกันอยู่แล้วมันไม่เป็นหนึ่งมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันค่อยๆ คลายออกไปใช่ไหมและเห็นด้วยว่ามันคลายแล้วรู้สึกมันมีอาการร้อนๆออกมาด้วยนะเพราะว่าโทสะคีนาราคะคีนาโมหะคีนาอารมณ์ต่างๆมันร้อนโยมจะได้รู้จักโอ้โหเนี่ยเราของร้อนไว้กับตัวเองพอมันคลายรู้สึกคลายแล้วมันยังมีไซด์เอฟเฟคร้อนๆออกมาด้วยนะแต่เราอาศัยรู้สึกตัวทางภายในภายนอกไม่ไหลกับไปกับอารมณ์แม้จะดีไม่ดีร้อนหรือยังไงก็ไม่ไหลไปแล้วเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าใจเราสงบเพราะความรู้สึกภายในภายนอกเสมอกันมากขึ้นแล้วปรากฏว่ามีสติเห็นด้วยสติที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาเห็นของเขาเองเห็นของเขาเองเห็นด้วยการตื่นเห็นด้วยการแลเห็นตามที่มันเป็นเขาแลใหญ่เลยหลวงพ่อบอกหัดเห็นที่ผลนะโยมเลยเริ่มมีสติแลใหญ่เลยว่าแล้วผลต่อไปเป็นยังไงมันก็จะเห็นว่ามันเบามันสงบผลก็คือหนึ่งมันคลายออกละจางคลายออกจากอารมณ์แล้วร้อนออกไปแล้วมันรู้สึกได้ว่าข้างในเริ่มมีความรู้สึกสดชื่นตื่นแล้วรู้สึกได้ว่าถ้ามันสดชื่นตื่นมากขึ้นรู้สึกได้ว่ามันแข็งแรงมันเหมือนว่าใจมันรวมเป็นหนึ่งโอเคนะใจมันรวมเป็นหนึ่งใจรวมเป็นหนึ่งเกิดจากการที่รู้สึกความรู้สึกภายในภายนอกมันรวมกันนะมันรวมกันรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยนะมันรวมกันแต่เมื่อก่อนมันไม่รวมกันข้างนอกเราก็รู้สึกลมหายใจรู้สึกพองยุบแต่ข้างในมันไปอยู่คิดโอเคนะแต่นี้ข้างในก็รู้สึกข้างนอกก็รู้สึกแล้วมันง่ายด้วยนะข้างในก็รู้สึกข้างนอกก็รู้สึกแล้วไม่ต้องทำอะไรอันนี้มันจะเข้าเอกคตาด้วยสติที่เป็นธรรมชาติและเป็นวิปัสสนาด้วยนะเพราะมันแลโดยไม่ไปแทรกแซงแล้วมันแลแล้วมันเข้าใจด้วยอ๋อที่ผ่านมานี่เรามีอัตตาเยอะในการปฏิบัติเลยสงสัยเยอะแล้วเราจะเริ่มตัวเนี้ยเห็นต่อไปสิผลมันเกิดตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทำละแล้วผลตอนนี้เป็นไงรู้สึกได้ว่ามันป
ลอดโปร่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็เห็นด้วยสติที่แลสิว่าเออความรู้สึกปลอดโปร่งมันเริ่มเนียนเริ่มละเอียดเออแล้วความรู้สึกนี้มันอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไม่ไปกับความคิดไม่ไปกับเรื่องคนนั้นไม่ไปกับเรื่องคนนี้นะเมื่อก่อนหาความรู้สึกอันนี้ไม่เจอนะใช่ไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าใจของโยมแต่มันยังขุ่นมัวอยู่นะมันยังไม่ชัดแต่โยมเริ่มเห็นใจที่เริ่มรู้ตัวตื่นแล้วก็วางอารมณ์นะแล้วก็เห็นต่อไปสิอ๋อใจของเราเนี่ยนะมันตื่นเองเมื่อเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์จนกระทั่งข้างในเนี่ยมันคลายจากอารมณ์แล้วมันก็ประสานรวมกับกายนะเพราะนั้นบางท่านอธิบายว่าสมาธิที่ตั้งมั่นก็คือจิตกับกายเป็นหนึ่งเออเป็นหนึ่งยังไงเป็นหนึ่งก็เพราะว่าความรู้สึกมันเสมอกันความรู้สึกของใจกับความรู้สึกของกายไม่ขั้นไม่แบ่งแยกเสมอกันเพราะนั้นโยมจะได้รู้ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะวิธีไหนเป็นความตั้งมั่นที่ตื่นไอ้นี่มันตื่นด้วยนะใช่ไหมอ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยเจอสภาวะนี้เลยเราใช้แต่ตัวสติอย่างเดียวแต่ขาดความรู้สึกตัวที่ประสานกันนะและสติอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายปล่อยวางเราก็ไปบังคับจิตบังคับกายบังคับจนเกร็งจนตึงไปหมดเลยตอนนี้เห็นไหมว่าความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งกับกายแล้วอาศัยลมหายใจด้วยเป็นยังไงมันมีความผ่องใสขึ้นมาแต่ขนาดเดียวกันมันเกิดการเห็นด้วยใช่ไหมมันคือความรู้สึกตัวเนี่ยเพราะนั้นวันนี้โยมจะต้องรู้จักคำว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวหรือมหาสตินะเห็นด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยคือวิปัสสนาเริ่มเกิดละเดี๋ยวญาณก็เกิดแต่เห็นด้วยสติอย่างเดียวตรงที่โยมกำหนดเพ่งเนี่ยนะมันคือการจดจ่อไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งผลก็คือนิ่งอย่างเดียวแต่ไม่เกิดวิปัสสนาโอเคนะแต่ถ้าจะเกิดวิปัสสนาต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วสติที่เราเพ่งเนี่ยมันกลายเป็นสติที่เป็นมหาสติต่างกันตรงไหนรู้ไหมไอ้ตรงที่มหาสตินี่มันหันเข้าแต่ที่เราเพ่งนี่เราเพ่งหันออกปกติเราดูลมเราหันออกเนี่ยดูพองยุบแล้วก็นั่งดูหันออกนี้แต่วันนี้ปรากฏว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่มันมีสติกันหนึ่งหันเข้าโอเคไหมมันต่างกันมหาสติเขาจะทวนกระแสนะยันผลก็คือปล่อยวางแล้วก็เกิดความรู้ตัวเกิดความรู้เกิดญาณแต่ถ้าสติที่เราใช้การบังคับเพ่งกระสินเพ่งลมดูลมดูลมหายใจดูพองยุบเบื้องต้นยังถือว่าเป็นสมถะหมดเลยต่อเมื่อความรู้ตัวภายในตื่นก็ต้องรู้จักใช้เทคนิคเพ่งแต่ต้องรู้สึกตัวให้ดีถึงพองยุบที่ปรากฏถึงลมหายใจที่ปรากฏแล้วมันจะเหมือนกับมีสองเห็นอันหนึ่งตอนนี้โยมเห็นด้วยตาแต่อีกอันหนึ่งมันมีเห็นด้วยตามันไปข้างหน้าแต่เห็นด้วยมหาสติมันเห็นเข้าข้างในใช่ไหมแล้วเราก็รู้ละว่าเราก็แค่เดินขึ้นบันไดนะแล้วก็ไปอยู่ตรงที่บันไดขั้นต่อไปคือเห็นเข้าข้างในโอเคนะพอเราเห็นเข้าข้างในปั๊บตอนนี้ลมหายใจมันก็วางสิพองยุบก็วางจริงไหมหรือที่เขาเรียกว่าลมหายใจมันหายแต่จริงไม่ได้หายหรอกเพียงแต่ว่าเราไปอยู่อีกขั้นบันไดที่ละเอียดกว่าใช่ไหมเป็นวิปัสสนานะอ้าวตอนนี้ยังไม่ได้ลงลึกหรอกพิสูจน์ก่อนว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยแค่เรามีความรู้สึกภายในภายนอกเสมอกันนะเมื่อกี้เราความรู้สึกทั้งกายแล้วก็ความรู้สึกของใจเราตรงที่แล้วก็อาศัยลมหายใจด้วยนะแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมมีเยอะแยะเลยในชีวิตประจำวันนะเช่นเวลาโยมยิ้มเนี่ยนะโยมยิ้มด้วยใจเลยรอยยิ้มโยมจะประสานกับความรู้สึกยิ้มจากใจเลยแล้วโยมจะนิ่งมากเลยโยมจะรู้สึกตั้งมั่นมากเลยจริงไหมนี่คือเข้าแล้วนะเข้าสมาธิเลยอุปจาระอีกจอตรงที่องค์ชาเลยนะพอโยมยิ้มปั๊บ
ยิ้มจนข้างเข้าไปถึงใจเลยนะแน่วแน่ไหมพอยิ้มเข้าถึงใจปั๊บเขาก็เกิดตัวญาณเกิดขึ้นเห็นนะกำลังยิ้มให้กับใครก็เห็นว่าเขาพูดเนี่ยนะไอ้ตาเราก็เห็นเขาพูดแต่ไอ้ญาณเราเห็นว่าเขาพูดแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆไหมหรือว่าเขากลับกรอกโอเคนะใจใช่ไหมเขาพูดกับปากกระใจตรงกันไหมพอเรายิ้มแล้วเราก็ฟังนิ่งๆเขาโอ้ยอย่าไปฟังมันเลยพูดหลอกโกหกเข้าใจไหมญาณเรารู้อ่ะเข้าใจไหมอันนี้พูดไม่จริงอ่ะเข้าใจไหมพอเรายิ้มปั๊บความรู้สึกเป็นงานรวมเป็นหนึ่งไหมรวมเป็นหนึ่งเพราะนั้นวันนี้จึงบอกว่าจะรวมเป็นหนึ่งทั้งกายก็ได้รวมเป็นหนึ่งแค่ตรงใบหน้ากระใจปั๊บคือขอให้มันรวมเป็นหนึ่งอ่ะจะเริ่มตรงไหนก็ได้พอรวมเป็นหนึ่งปั๊บมันจะเกิดญาณโอเคไหมมันจะเกิดญาณขึ้นมาแล้วก็ฟังง่ายออกเนี่ยแล้วก็ฟังเข้าไปแล้วก็คือยิ้มด้วยเมตตาให้โอกาสเขาไหนพูดมาไหนแก้ตัวมาที่แล้วก็ฟังไปยิ้มไปมันจะเริ่มเกิดญาณว่าไอ้นี่เขาพูดจริงหรือว่าเขามีพูดเพื่อหวังผลเพื่อประหล่อเราจะเอาตังค์เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดญาณความจริงญาณเนี่ยนะหลายคนก็เกิดแต่มันเป็นญาณที่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เช่นโยมจะลงทุนทำอะไรต่างๆเนี่ยโยมก็จะนั่งมองแล้วนิ่งๆสักพักนึงตรงนั้นมันจะนิ่งๆสักพักนึงใช่ไหมก่อนจะตัดสินใจทำแล้วตรงที่นิ่งๆสักพักนึงโยมก็จะเห็นว่าทำไปแล้วขาดทุนหรือทำไปแล้วกำไรอันนี้ก็คือญาณแต่เป็นญาณทางโลกเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์โอเคไหมเพราะในตรงที่เรานิ่งๆแล้วเราก็มองเขาว่ามันพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือญาณแต่เป็นญาณทางโลกโอเคไหมแฟนพอโยมรู้จักภาวะญาณโยมก็รู้จักว่าถ้าญาณทางธรรมอ่ะเราไม่ได้ไปนั่งฟังเขาคุยเรานั่งฟังใจตัวเองคุยเรื่องในใจเยอะในนิ่งๆดูใจตัวเองสิอยากจะไปช้อปปิ้งเอาไว้ไม่ไปนั่งนิ่งๆมันก็พยายามมันมีความอยากข้างในอ่ะพอดูมันสักพักหนึ่งไปช้อปปิ้งดีกว่าไว้ก็ใช่ไหมก็ใช่ไหมเพราะข้างในมันแรงก็ใช่ไหมนี่ก็คือญาณนะแล้วก็ยิ้มแล้วก็ดูเพราะฉะนั้นเราหัดฝึกญาณเนี่ยประสานใบหน้ากับใจเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยจะตัดสินใจอะไรจะทำอะไรแล้วก็ไหนถ้าหยุดถ้าอยากยังไม่ไปอ่ะถ้ารีบร้อนยังไม่ไปรีบร้อนจังเลยไหนขอยิ้มก่อนความรีบร้อนมันร้อนจริงๆเลยนะญาณมันเห็นร้อนแล้วเราอยู่กับความรีบร้อนนี่มากี่พบกี่ชาติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราจะตัดใจได้ไม่เอาไม่ไปเนี่ยคือญาณบอกให้เพราะนั้นจึงต้องเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ญาณที่ไปเห็นข้างนอกเขาเรียกวิสัยทัศน์ไอ้ญาณที่เห็นใจตัวเองก็เขาเรียกว่าอาสวัคคายานเห็นกิเลสมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่ใช้ปัญญาสิไปปัญญานะเพราะนั้นก่อนที่เราจะสามารถเห็นละเอียดไปถึงอนุสัยกิเลสก็คือธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาก็คือกุศลอกุศลในจิตอะโอเคนะอีกทีเรียกอีกทีก็คือสิ่งที่อะไรธรรมาเลยคือธรรมานุปัสสนาก็คือถ้ากุศลก็คือการปล่อยวางถ้ายังเป็นอกุศลมันก็ยังยึดอยู่โอเคนะมันแล้วแต่มุมมองอ่ะถ้าโยมบอกว่ามองเป็นเห็นอาการจิตธรรมานุปัสสนาเราเห็นเป็นอาการจิตมันก็เป็นจิตตานุปัสสนาแต่ถ้าโยมเห็นเป็นอาการว่าไอ้จิตตานุปัสสนาแต่เห็นเป็นอาการว่าจิตอย่างนี้มันมีอาการยึดถ้าเราเห็นที่อาการยึดแต่ขณะเดียวกันรู้จักเห็นอาการที่ปล่อยวางถ้าเห็นอาการยึดอาการปล่อยวางอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาเพราะนั้นโยมอย่าไปสงสัยเยอะอย่าเอาเพราะว่าคือเราเรียนจากประสบการณ์แล้วโยมจะมาสงสัยก็ค่อยออกจากสมาธิแล้วก็มานั่งพิจารณาเอานะเพราะฉะนั้นส่วนมากจะสงสัยว่าอันนี้เข้าไปถึงจิตตานุปัสสนาหรือธรรมาก็คืออย่าเพิ่งไปสงสัยดูไปก่อนของเรานะเพราะนั้นวันนี้อ้าวไหนลองรวมความรู้สึก
ตรงที่เนี่ยโยมนั่งพิงเนี่ยนั่งพิงเก้าอี้เนี่ยโยมให้ใจรู้ด้วยเดี๋ยวว่ารู้สึกยังไงใจก็ไม่ไปรู้อย่างอื่นจริงไหมรู้สึกภายนอกตรงที่นั่งพิงเนี่ยแล้วรู้สึกที่ใจมันเริ่มเป็นรู้สึกผ่อนคลายปล่อยวางเป็นหนึ่งความรู้ชัดก็เกิดขึ้นแล้วในใจจริงไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะวันนี้อ้าวรู้สึกอย่างอื่นบ้างรู้สึกตรงไหนวันนี้จะให้รู้สึกตรงที่เตรียมตัวเวลาเราป่วยอะตอนที่เราป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะเราเห็นไหมบางทีหมอก็ให้สายยางแล้วเราจะดูลมหายใจก็ดูไม่ได้เสียบอยู่บางทีก็เจาะช่องท้องจะดูพองยุบก็ไม่ได้หรือถ้าให้รู้สึกท้องพองยุบก็ปวดอีกนะหรือหมอตรงนี้จะขยับมือมันก็ขยับไม่ได้ขยับกำแบมันมียาฉีดน้ำเกลืออยู่เพราะนั้นหลวงพ่อเลยหาวิธีทำไงถ้าเวลาป่วยหนักๆขั้นโคม่าเนี่ยคงจะมีที่เดียวมั้งที่หมอไม่เสียบกระหม่อมโยมโอเคนะกระหม่อมโยมไม่เสียบหรอกรับรองนะโยมนอนเนี่ยนะแล้วอยู่ที่กระหม่อมเนี่ยมันดีนะบางทีโยมนอนนานๆทั้งวันเนี่ยโยมไม่ได้ขยับอะกล้ามเนื้อมันล้าโยมไปรู้สึกบนที่เตียงนอนบางทีมันไม่ได้อาบน้ำด้วยนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันมันรู้สึกเหนียวตัวมันทำให้จิตใจวุ่นวายอีกยังไงที่สุดไอ้ที่จะน่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นกระหม่อมนะเพราะฉะนั้นวันนี้หาทางออกก่อนนะหาทางออกตรงที่ถ้าตายแล้วขอให้จิตเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะเวลาตายเนี่ยมันจะจิตมันจะออกสองทางกระหม่อมหรือไม่ก็ทางตาไอ้เดินหน้าผากเนี่ยนะเวลาจิตวิญญาณมันออกไปเนี่ยนะถ้ามันออกไปปั๊บนะโยมไปดูลมหายใจดูพองยุบขณะที่โดนเสียบเนี่ยนะมันมีเวทนามันก็ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงพอออกไปปั๊บมันก็ล่วงหมดแรงเลยแทนที่จะขึ้นไปสู่เทวโลกล่วงไปหาเทวทัศน์เลยทีเดียว LVG เลยนะเพราะนั้นอ้าวก็ในเมื่อขนาดนั่งเนี่ยรู้สึกที่ด้านหลังที่พิงเก้าอี้มันยังเข้าสมาธิได้เลยเอาจริงไหมแล้วถ้าเรารู้สึกตรงบนศีรษะทำไมจะเข้าไม่ได้เพราะบนศีรษะเราก็มีอากาศสัมผัสใช่ไหมแล้วมันละเอียดกว่าด้วยไอ้นี่มันยังหยาบมันง่ายนะถ้าโยมรู้สึกอะไรที่ละเอียดกว่ามันก็ย่อมพาไปสู่สมาธิที่ละเอียดกว่าใช่ไหมโยมรู้สึกที่สัมผัสบนกลางกระหม่อมโยมได้ไหมใจเนี่ยรู้สึกได้ไหมแล้วไม่สนใจอย่างอื่นเลยตาจะเมื่อตามองมาข้างหน้าไม่ล็อกแรกแล้วไม่สนใจอย่างอื่นเลยมันสนใจไม่ได้รู้สึกตรงที่ท้องก็เจ็บรู้สึกตรงที่จมูกก็อึดอัดรู้สึกตรงที่มือก็โดนเข็มฉีดยาแล้วรู้สึกไหนดีที่สุดกลางกระหม่อมโยมหลบเข้ากระดองเลยเวทนาไม่เอาแล้วไม่รับประทานเข้ากระดองเลยตื่นเลยเห็นไหมความรู้ตัวภายในโยมตื่นไหมเนี่ยแหละหาทางรอดให้โยมนะเข้าใจไหมวันนั้นวันนี้เลยมาฝึกตรงที่รู้สึกตรงที่จากใจไปสู่บนศีรษะโยมเพราะอะไรเพราะว่านอกจากจะทำให้โยมเอาตัวรอดตอนเวลาอยู่โรงพยาบาลแล้วตรงนี้โยมจะทิ้งความคิดได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกว่ายกจิตอยู่เหนือความคิดเมื่อก่อนหลวงพ่อก็พยายามกำหนดขึ้นมาโอ้ที่ไหนได้ไอ้จิตมันอยู่ในความคิดเนี่ยจิตมันทำงานอยู่สองอย่างความคิดกับความรู้สึกยกจิตอยู่เหนือความคิดก็คือในเมื่อที่ใกล้ที่ถุดที่จะรู้สึกได้มันอยู่ตรงไหนกระหม่อมโยมมันโยมก็รู้สึกสิมันก็ยกแล้วพอโยมรู้สึกที่กลางกระหม่อมโยมอ่ะบนกระหม่อมไม่ต้องกลางหรอกบนกระหม่อมอ่ะรู้สึกมันก็ยกแล้วเขาเรียกว่ายกจิตอยู่ในความคิดเมื่อก่อนไม่มี
หลวงปู่ไม่ได้อธิบายนะพอหลวงปู่บอกอีกทีบอกว่าโยกจิตอยู่เหนือความคิดโยมก็รู้สึกตรงนี้เพราะใกล้ที่สุดคือกระหม่อมโยมใช่ไหมเมื่อยกจิตอยู่เหนือความคิดสุดท้ายโยมก็จะสามารถยกใจอยู่เหนืออารมณ์พอโยมยกจิตอยู่เหนือความคิดมาอยู่ที่รู้สึกหมดความคิดอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยๆคลายออกจริงไหมเมื่อก่อนยกใจอยู่เหนืออารมณ์ก็นั่งเออเอาตรงไหนดีวะตรงหน้าอกดีตรงไปทางราวนมหน่อยดีหรือตรงศูนย์กลางกายดีโอ้หาปวดหัวเลยแผลเป็น10ปีโอเคไหมนะโยมต้องยกจิตอยู่เหนือความคิดก่อนโอเคนะแล้วโยมจะรู้ว่าใจโยมอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปเชื่อใครเพราะใจมันอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงที่ไม่มีกิเลสแล้วกันนะใจตรงที่บริสุทธิ์อะโยมยกจิตอยู่เหนือความคิดดิรู้สึกบนกลางกระหม่อมไปเรื่อยแล้วหัดใช้ปัญญาเห็นสิ่งที่ผลที่เกิดขึ้นในใจโยมอะตอนนี้ใจมันยังอยู่กับกิเลสอ่ะมันยังคลายไม่ออกมันยังเต้นผางๆอยู่แต่เราก็ยกจิตอยู่ในความคิดไปเรื่อยใจมันก็เริ่มเป็นอิสระมากขึ้นนะใจตอนนี้เริ่มเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วแล้วมันเห็นอารมณ์ด้วยนะแล้วพอยกจิตอยู่ในความคิดมากขึ้นใจมันเป็นอิสระใจมันจะเริ่มนิ่งละเริ่มนิ่งละเมื่อก่อนมันสายไปสายมานี่มันเริ่มนิ่งละแล้วโยมก็เห็นแล้วใจตัวเองเราไม่ต้องมาว่างว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้หน้าอกตรงนี้ข้างบนข้างล่างไม่ต้องเพราะมันไม่เกี่ยวกับร่างกายเข้าใจใช่ไหมเอาว่าเห็นใจตัวเองแล้วถ้าโยมไปนั่งคำนวณกับร่างกายนะตอนนี้โดนครอบอีกเลยนะเพราะมีสักกายทิฏฐิยังวางร่างกายไม่ได้นะเอายกจิตอยู่ในความคิดแล้วลองให้จิตกระจายเป็นหนึ่งเลยก็คือใจรู้สึกถึงกลางกระหม่อมเลยโอ้แต่นี้ใจจิตกระจายเป็นหนึ่งนี้ใจไม่ได้อยู่แบบเป็นหนึ่งกระจอกอยู่ในหน้าอกนะมันเป็นมหคจิตเลยโอ้มันตื่นเลยจริงไหมเพราะจิตกระจายรวมเป็นหนึ่งเป็นไงโอ้ใจเป็นอย่าไปเรียกเป็นดวงเอกไม่ชอบแหละมันเป็นเอาภาษาตามพระไตรปิฎกอะมหคจิตจะได้แปลไม่ออก มันมหคจิตมันยิ่งอะโอเคไหมแล้วบอกเป็นดวงโยก็ตายละเลยอยู่กับที่เลยตอนนี้มันก็ไม่ไปต่อเลยเข้าใจไหมมหคจิตอันยิ่งโอเคไหม แล้วอยู่ตรงไหนอ้าวมันไม่เกี่ยวกับร่างกายนี่มันเป็นนามธรรมอะนะ อ้าวใจรู้สึกถึงกลางกระหม่อมแล้วรู้สึกเป็นหนึ่งก็เรียกว่าใจกับจิตเป็นหนึ่งกันพอเป็นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้ความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวเกิดขึ้นตอนนี้รู้สึกได้ว่าใจเป็นหนึ่งกับกายละตอนนี้นะมันเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวไงเขาเรียกใจเป็นหนึ่งกับกายแล้วเราก็ใจกับจิตเป็นหนึ่งต่อไปอีกรู้สึกไปเรื่อยตามองหลวงพ่อแต่รู้สึกไปที่กลางกระหม่อมโยมอ่ะรู้สึกไปเรื่อยเพื่อให้ใจกับจิตรวมกันโอ้ตาใจตอนแรกตื่นตอนช่วงแรกตื่นมันรู้เนื้อรู้ตัวนะตอนนี้มันใหญ่กว่าตัวมันรู้สึกกว้างขึ้นอีกเข้าใจไหมใช่ไหมมันกว้างขึ้นอีกนะมันเป็น higher consciousไอ้ตรงที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำว่า consciousness นะ conscious ตอนนี้มันรู้สึกว่าโปร่งเบาออกไปเลยตรงนี้เขาเรียกว่า higher consciousness โอเคนะhigher consciousness ก็รู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยแต่นี้ใจเป็นหนึ่งกับจิตแล้วตอนนี้จิตมันไปเป็น higher conscious แล้วอ่ะโยมก็ไม่ต้องตอนนี้โยมขั้นต่อไปโยมก็รู้หมดเลยทั้งกลางหม่อมและhigher consciousness ทั้งหมดเลยแต่นี่มันเหมือนกับชัดเหมือนกับเห็นด้วย higher consciousness เห็นตัวเองโอเคไหมพอโยมใจโยม connect เชื่อมต่อหมดนะทำใ
ใจเนี่ยการเห็นที่ใจเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ตรงที่ตัวจิตสำนึกโอเคนะไปปรากฏตรงที่จิตเหนือสำนึกแล้วมองมาที่รูปนั่งรูปขยับกำลังเคลื่อนกำลังขยับแล้วตอนนี้ใจอยู่ไหนละตอบไม่ถูกละเพราะยิ่งเราคอนเน็กต์ไปเรื่อยตอนนี้มันจะโอ้ถ้าโยมเห็นแม่พุทธเจ้าอะเรียกสัพพัญญูเพราะอะไรท่านเป็นหนึ่งใจท่านเป็นหนึ่งเดียวกับสัพธรรมชาติในจักรวาลนี้เลยท่านถึงรู้หมดเลยเพราะใจท่านแค่เจตนารู้ตรงไหนรู้หมดเลยแต่หลวงพ่อเอาสอนโยมแค่เนี้ยนะไว้โยมไปเกิดทันสมัยพระศรีอานไปเรียนต่อโอเคนะนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะตรงนั้นบางทีอาจจะเรียกว่า universal consciousness ก็ได้นี่ศัพท์ที่รู้สึกขึ้นมาเองนะก็ยังไม่มีใครพูดเหมือนกันหรืออาจจะมีก็ไม่รู้ในเพราะพอรู้สึกปั๊บมันรู้สึกได้ว่าเออมันเหมือนเห็นตัวเองเหมือนเล็กนิดเดียวเหมือนไม่เห็นมีความสำคัญขนาดไหนเลยก็เป็นแค่สรรพสิ่งในโลกมนุษย์นี้เองเพราะปัญญามันใหญ่มันเห็นความเป็นไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วมันก็เห็นตัวเองแม้ไปมีอีโก้มากมายที่ไหนได้ก็ตัวกระติ๋วหลิวก็นั่นเองปัจจัยมันอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นวันนี้เราให้ฝึกนะแค่โล่งใจโล่งศีรษะโล่งศีรษะโล่งใจฝึกสองอันแล้วกันเพราะหน้าก็ไม่มีใครทิ่มมั้งหมอคงไม่ทิ่มมั้งอ้าวยิ้มด้วยยิ้มที่ใบหน้าจนยิ้มถึงใจใครมาเยี่ยมเราก็ยิ้มอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่าคืนนี้เราจะไปแล้วยิ้มเอาจริงไหมโยมลองดูสินะเลือกเอาอันไหนที่ง่ายโอเคนะยิ้มเพราะว่าเรารู้จักแล้วว่าเมื่อไรก็ตามความรู้สึกภายนอกภายในรวมเป็นหนึ่งความพอใจไม่พอใจในโลกนี้จะหมดสิ้นไปบางทีโยมบรรลุธรรมเลยนะยิ้มอย่างเดียวพยักหน้าแล้วก็ยิ้มอย่าไปคุยก็ยิ้มไหนลองยิ้มดิยิ้มจนมันเป็นหนึ่งจนมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วทิ้งเวทนาหมดเลยตอนนี้ให้สองช้อยเอาศีรษะด้วยเพราะบางทียิ้มนานๆแล้วเบื่อเพราะศีรษะโยมก็บอกเอาผ้าเย็นมาวางบนน้อยหน่อยช่วยหน่อยรู้สึกดียังไงเย็นเพราะไอ้ตรงที่มีไข้มีเคยมันร้อนหมดเลยนะรู้สึกอยู่ตรงที่เย็นอะแล้วแม่จะเรียกให้ใครเอาผ้าเย็นมาไว้เดี๋ยวเย็นๆมันก็ไม่เย็นแล้วใช่มั้ยแล้วก็มาอยู่ที่ยิ้มแล้วก็เอาผ้าเย็นไปใส่ตู้เย็นใหม่นะแล้วก็มาอยู่ที่ยิ้มจิตโยมจะ beautiful จริงไหมแล้วเป็นไงพอนั่นปั๊บบางทีมีกำลังนะไม่รอละไปก่อนเลยนะในนั้นบอกว่าอย่ารอตนที่เวทนาแก่กล้าสุดท้ายตรงที่มันบีบคั้นมากตอนนี้ตั้งเจตนาเลยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีพุทธะเกิดมาขอให้ได้พบพุทธะจะเป็นพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธศาสนาเป็นพระธรรมคำสอนก็ได้ขอพุทธะหรือโยมก็พุทธะจนพุทโธก็ได้พุทโธอยู่ในใจเลยยิ้มแล้วก็พุทโธอย่างเดียวขอให้ได้พบพุทโธบางทีใจมันออกมาดูตัวเองนอนบนเตียงเลยนะแล้วก็เห็นหมอช่วยปั๊มหัวใจกันใหญ่เลยบอกหมอไม่ต้องปั๊มแล้วไปแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นบัดเนี้ยเราก็เลยต้องรู้จักการไงหลักการทำยังไงให้ใจรวมเป็นหนึ่งเพราะไอ้วิธีบางสถานการณ์มันใช้ไม่ได้โอเคไหมนะแต่ถ้าเราได้หลักการแล้วทุกวิธีนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขากำหนดรู้ลมหายใจมันขาดตรงที่รู้สึกรวมเป็นหนึ่งเข้าหาใจโอเคนะไอ้ที่เขากำหนดรู้พองแหมรู้แต่
นึกแต่คิดแต่กำหนดแต่ดูแล้วรู้สึกไหมรู้สึกจริงๆไหมว่าพองเป็นยังไงเออไม่ชัดนะเราต้องรู้สึกและไอ้ตรงที่ดูมันจะกลายเป็นมหาสติเห็นโอเคนะมันจะตื่นเห็นนะงั้นเราต้องฝึกนะแม้กระทั่งฝึกเจริญสติเมื่อก่อนก็นั่งเคลื่อนไหวมือรู้สึกแต่แค่กายใจก็ดูนาฬิกา1ชั่วโมงหรือยังดูใหญ่แล้วก็เคลื่อนไหวไปใจก็ดูนาฬิกาไปเข้าใจยังไง ตอนนี้ไม่เอาแล้วใจต้องรู้สึกโอ้รู้สึกพอใจรู้สึกรวมเป็นหนึ่งกับกายเนี่ยไม่ถึง5นาทีนี่มันสดชื่นมันมีพลังมันเหมือนกับได้รีเฟรชใหม่เลยนะบางทีนั่ง1ชั่วโมงยังไม่รู้สึกขนาดนี้1ชั่วโมงโง่ใบง่วงเบื่อนั่งเหน็บแต่ถ้าเรารู้สึกรู้จักรวมเป็น1เนี่ยนะคนอื่นเขาต้องนั่ง1ชั่วโมงเนี่ยนะเราแค่นั่งจิบกาแฟแล้วก็ใจรวมเป็น1กับกายหรือเคลื่อนไหวมือสัก5นาทีก็ใช้ได้แล้วรีเฟรชแล้วแม่จะพูดเดี๋ยวน้ำมันอ่อยรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกพอรู้สึกรู้ครับมันรีเฟรชใหม่หมดเลยนะอ้าวตอนนี้ก็ภาคปฏิบัติเหลือเวลา15นาทีแล้วรู้เหตุผลที่มาที่ไปแล้วนะว่าเหตุไรถึงสอนให้เรารู้สึกรวมเป็นหนึ่งเอากลางกระหม่อมก่อนเลยโดยมีเทคนิคนิดหนึ่งไหนเราลองทำท่านั่งแบบสมเด็จโตก่อนดิสมเด็จโตนี่ท่านฉลาดมากนะพอโยมแตะเนี่ยมันรู้สึกไหมเนี่ยแค่โยมรู้สึกใจรู้สึกเป็นหนึ่งกับตรงที่โยมแตะเนี่ยลองดูสิยังไม่ต้องหลับตาใจรู้สึกเป็นหนึ่งกับตรงที่มือแตะเนี่ยและตาไม่เหม่อไม่จ้องไม่เหม่อมองสิ่งต่างๆได้แต่ไม่เหม่อไม่จ้องนะแล้วรู้สึกไปใช้ปัญญาใช้สติเห็นสิ่งที่ปรากฏภายในดิมันเกิดใจมหักจิตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเริ่มตื่นนะแล้วต่อไปหลุมสมเด็จโตนอกจากแตะอย่างนี้แล้วท่านยังเหมือนกับว่าแตะแล้วไม่ใช่เอียงอย่างนี้นะแตะแล้วเหมือนถือดาบซามูไรโอเคไหมเพื่อให้เหมือนกับว่าถือดาบโยมต้องถือตรงเนี่ยใช่ไหมให้ถือดาบตรงๆการที่เราประคองอะไรให้มันตรงๆเนี่ยมันเกิดสัมปชัญญะสัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อคืนการประคองตอนแรกโยมแตะอย่างเดียวใช่ไหมแล้วรู้สึกเป็นหนึ่งใช่ไหมมันก็เข้าข้างในรวมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่โยมแตะแล้วโยมประคองประคองอย่าให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาประคองประคองตรงๆเกิดอะไรขึ้นและแตะด้วยนอกจากมันรวมเป็นอย่างนี้แล้วมันยังตื่นมันรวมแล้วมันก็เปิดอย่างนี้เลยมันค่อยๆเปิดออกจริงไหมแล้วขณะเดียวกันสมเด็จโตท่านเวลานั่งเนี่ยตรงหลังท่านตรงยอมลองรู้สึกตรงที่แผ่นหลังตรงด้วยสิรวมเป็นหนึ่งเลยทั้งตรงที่มือแตะก็รวมเป็นหนึ่งกับใจแผ่นหลังตรงก็รวมเป็นหนึ่งกับใจพอแผ่นหลังตรงปั๊บมันงัดใจโยมที่หลับงัดขึ้นจนรู้สึกโล่งไหลโล่งศีรษะโล่งไหมอาการมันเริ่มขึ้นไหมแผ่นหลังตรงไหนลองหลังงอซิจะได้เห็นความต่างมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วมันนอกจากไม่ขึ้นแล้วมันเตรียมตัวจะหลับด้วยจริงไหมหลังตรงเหมือนใจเหมือนโดนสะกิดเฮ้ยรู้ตัวนะตื่นขึ้นมาเราแทนที่จะให้คนอื่นบอกนั่งหลังตรงคอยเตือนอยู่ด้วยเราเนี่ยเอาเนี่ยเตือนใจตัวเองตื่นขึ้นหลังตรงเลยตื่นขึ้นไหมเพราะนั้นเราเห็นความต่างนะว่าพอนั่งก้มอย่างนี้มันไม่ตื่นถ้าหลังตรงแต่ไม่เกรงแค่ประคองโอเคไหมตอนนี้หลังตรงไม่พิงสิไม่พิงและรู้สึกเป็นหนึ่งใจคอนเน็กตรงที่สัมผัสหน้าอก
คอนเน็กกับหลังที่ตรงความรู้สึกตรงหมดเลยความรู้สึกก็จะตื่นขึ้นมันเหมือนกับว่ามันเร็วใจคอนเน็กทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังอ่ะอ้าวมันจะเร็วไหมล่ะคอนเน็กหมดตอนแรกหรออ้าวรู้สึกแค่นี้มันก็เริ่มรวมนะแต่รู้สึกตรงนี้ด้วยแล้วรู้สึกทั้งข้างหลังด้วยหน้าหลังไม่มีคำว่าหน้าหลังมีแต่รู้สึกเดียวกันและรู้สึกเดียวกันไปที่ใจมันจะผ่องใสขึ้นทันทีเลยและตอนนี้โยมก็หลับตารู้สึกรวมกันเป็นหนึ่งทั้งหลังตรงทั้งมือสัมผัสหน้าอกรวมไปที่ใจแล้วก็หัดเห็นด้วยปัญญาอะไรเกิดขึ้นสภาวะธรรมเป็นยังไงหัดเห็นด้วยปัญญาอันจะรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นและจะรู้เนื้อรู้ตัวตื่นไปจนถึงหลังคอจนถึงกลางกระหม่อมจนถึงใบหน้าคอนเน็กไปถึงใจคอนเน็กแปลว่าเชื่อมต่อใจเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกตื่นทั้งบนศีรษะบนไหล่ทั้งตามเนื้อตามตัวจนกระทั่งเป็นพื้นเดียวหมดเลยทั่วกายแต่เนื่องจากโยมมือวางหน้าอกแต่โยมไม่ได้ประคองโยมเราประคองเหมือนประคองดาบสิขยับตรงขึ้นมันเหมือนมีความรู้ตัวภายในตื่นขึ้นตอนแรกแค่เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกมันเริ่มเป็นหนึ่งกับกายแต่พอเรามีประคองประคองมันจะเกิดตัวรู้หรือรู้ตัวเกิดขึ้นข้างในเหมือนเด็กที่หลับมานานเดี๋ยวนี้เด็กคนนี้มันรู้ตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าทันผู้รู้เป็นอิสระจากร่างกายมันจะตื่นอย่างนี้ตื่นนี้แล้วก็มาเหมือนกับกลางกระหม่อมโล่งแล้วมันก็เปิดแล้วมันก็มารู้เนื้อรู้ตัวเป็นอิสระจากร่างกายมาอยู่ทั่วกายเลยจริงไหมแต่โยมให้รู้ที่ใจนะไม่ต้องตามออกไปเพราะว่าข้างในใจมันยังหลับอีก 50% ขึ้นไปรู้ที่ใจต่อนี่มันแค่ตื่นแค่ 10% รู้ที่ใจแล้วลืมตากับหลับตาต่างไงลืมตาตื่นง่ายกว่าเพราะเรานั่งสมาธิเราเคยชินกับหลับใน แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเราตื่นหลับตาก็จะดีกว่าไอ้นี่เรานั่งสมาธิยังหลับในอ่ะแล้วเราลืมตาสิเนี่ยแล้วไม่ต้องทำอะไรลืมตาแค่รู้สึกเป็นหนึ่งรู้สึกเป็นหนึ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรไม่ใช่ของยากเลยแค่ใจรู้สึกเป็นหนึ่งกับกายใจรู้สึกเป็นหนึ่งกับกายด้วยความผ่อนคลายปล่อยวางมันจะรู้สึกมีสำนึกรู้ชัดไปทั่วกายละมากขึ้นแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยคอนเน็กแล้วเกิดอะไรขึ้นเพิ่มรู้สึกภายในให้ชัดขึ้นด้วยศรัทธาศรัทธามันจะเกิดความรู้สึกที่มีกำลังศรัทธาในพระพุทธเจ้าและอย่าเกรงเอาลมหายใจประสานช่วยด้วยเพราะเวลาเกรงแล้วมันเหมือนกับกั้นลมหายใจไม่เกรงและศรัทธาด้วยหายใจเป็นที่สบายด้วยศรัทธาด้วยความรู้เนื้อตัวมันเหมือนกับชัดขึ้นมันยังมีข้างในที่เหมือนกับค่อยๆขึ้นมาตัวรู้ที่ตื่นขึ้นนะศรัทธาไปเรื่อยศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวยมันเหมือนทุกขุมขนเราเนี่ยมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้ไม่ใช่แค่จิตว่างนะใจว่างด้วย
แล้วตอนนี้เราจำภาวะนี้ได้แล้วคือเวลาประคองรู้สึกเป็นหนึ่งแล้วรู้สึกเป็นหนึ่งด้วยการหลังตรงแล้วก็ไม่เหม่อตอนนี้ไม่ต้องใช้มือละหลังตรงเป็นอันดับแรกเลยมันจะได้ถึงเวลาแล้วต้องตื่นแล้วหลังตรงตื่นนอนแต่เช้าไม่ใช่ตื่นแต่ว่าข้างในยังหลับทั้งวันตื่นได้แล้วข้างนอกตื่นข้างในตื่นหลังตรงนิดนึงคืออาศัยตื่นได้แล้วหลังตรงนิดนึงปลุกเขาเรียกว่า walk smart work smart เวลาคนที่ walk smart รู้สึกไหมหลังตรง work smart ตัวตรงไหมนะมั่นอกมั่นใจตัวตรงไหมตอนนี้เอาธรรมะละตื่นด้วยธรรมะมั่นอกมั่นใจทำอะไรอย่าท้อแท้ตัวตรงหลังตรงไหมตื่นด้วยการเข้มแข็งเป็นไงหลังตรงไหมแล้วใจรู้สึกตื่นไหมต่อไปโยมต้องหัดตื่นด้วยธรรมะนะวันนี้คือฝึกตื่นด้วยสมาธิฝึกตื่นด้วยสติฝึกตื่นด้วยความรู้ตัวต่อไปเป็นคนมีเมตตาตื่นตลอดเวลาโดยไม่ต้องกำหนดสมาธิกำหนดสติแค่ในใจมีเมตตามันตื่นตลอดเวลาเลยตื่นด้วยธรรมะโอเคนะตอนนี้ตื่นด้วยสมาธิตื่นด้วยสติก็ต้องรู้จักภายในภายนอกรวมเป็นหนึ่งใจรู้สึกใครถนัดใบหน้าก็ได้เดี๋ยวใบหน้ามันก็ไปทั่วกลางกระหม่อมเองไปทั่วศีรษะเองใครถนัดกลางกระหม่อมก็ได้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันก็ไปทั่วศีรษะเองเอากลางกระหม่อมดีกว่าง่ายๆเพราะว่าอะไรมันจะแข็งแรงตั้งมั่นเร็วโดยการไหนลองขยับท่านั่งสิท่านั่งเนี่ยนะแล้วก็หลังตรงประมาณไหนแล้วรู้สึกว่ามันป๊อกเข้าที่เลยหลังตรงประมาณไหนที่ข้างในมันรู้สึกได้ว่ามันเกิดความรวมตัวชัดอยู่ข้างในประมาณไหนหาเองใช้ปัญญาแล้วตอนนี้ก็ศรัทธาพอมันรวมตัวเป็นหนึ่งปั๊บศรัทธาแต่นี้มันรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วมันก็ตัวรู้ข้างในที่หลับอีกประมาณ 80% 90% ศรัทธาเขาก็ตื่นขึ้นแต่อาศัยให้รู้สึกภายนอกนะเอาแค่เริ่มต้นกลางกระหม่อมตรงไปถึงใจเลยเพราะอะไรเพราะอยากจะหัดให้โยมเห็นคือปกติโยมมองอะไรโยมต้องเหลียวดูใช่ไหมใช่ไหมโยมหัดเห็นตรงๆเข้าไปในใจเป็นไหมพอโยมรู้สึกที่กลางกระหม่อมเนี่ยนะโยมจะเห็นแบบไม่ต้องเหลียวไม่ต้องตะแคงอ่ะคือรู้สึกตรงไหนก็เห็นจากตรงนั้นในแนวตั้งตรงไปเลยท็อปวิวเลยได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ให้ใช้กลางกระหม่อมเพราะว่าจะได้เปลี่ยนนิสัยว่าเห็นต้องเห็นเฉพาะไปข้างหน้าหรือเห็นก็ต้องเหลียวหลังนะหรือเห็นก็ต้องก้มหน้าดูแต่นี่มันจิตอะไม่ต้องเหลียวหลังไม่ต้องก้มหน้าดูอยากจะดูตรงๆไปข้างในก็มันก็เกิดขึ้นเลยถ้าเจตนาว่าจะดูเข้าไปในใจดูเข้าไปในใจมันมองตรงๆเข้าไปเลยไหมไม่ต้องเหลียวไปไม่ต้องก้มหน้าดูได้ไหมเพราะนั้นเหตุผลที่ให้ฝึกไว้ตรงนี้เพราะว่าจะได้คุ้นเคยกับจิตเขามองแนวไหนก็ได้แต่ตาเรามันคุ้นเคยแต่เฉพาะมองแนวนะแนว horizontal แต่จิตเนี่ยมันมองรอบด้านได้เลยเอาแนว vertical แนวตั้งก่อนได้ไหมแค่นั้นเลยเหตุผลหนึ่งที่ให้รู้สึกตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะเวลาเดี๋ยวหลับตาเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันพอเรามองนี้เป็นนะพอเราเข้าไปปั๊บจิตเป็นรวมเลยนะมันจะมองแบบตรงๆเลยนะตรงคือพอรวมปั๊บผู้รู้เห็นผู้รู้มันจะมองคือไม่ใช่มองจากสัญญาเราหรอกต้องดูต้องสังเกตอันนี้ไม่ต้องดูไม่ต้องสังเกตมันมองกระชั้นชิดเลยเข้าใจใช่ไหมเหตุผลหนึ่งที่ให้ฝึกอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันมองตรงๆเลยใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วลองหลับตาสิมองเข้าสู่ภายในมองเข้าสู่ภายใน
ภายในใจแล้วอะและใจพอสดชื่นรวมเป็นหนึ่งโล่งใจโล่งศีรษะแล้วไม่ลอยออกไปมองกลับพอโล่งใจโล่งศีรษะชอบลอยออกไปมองย้อนกลับโอเคนะโล่งใจโล่งศีรษะแล้วมองเข้าสู่ใจโล่งใจโล่งศีรษะแล้วก็ศรัทธาพอมองเข้าสู่ใจมันเหมือนว่าใจมันขยายเหมือนใจเปิดทำให้เราเห็นอาการในใจได้ชัดขึ้นมันยังมีอะไรที่มันเคลื่อนอยู่ในใจเราอยู่โดยที่เราไม่ได้มองมาจากประสาทสมองเลยเรามองมาจากจิตตรงๆเลยแล้วตอนนี้รู้สึกใจถึงกังหม่อมรวมเป็นหนึ่งเลยจิตก็จะเคลื่อนรวมเป็นหนึ่งกับใจใจก็จะเคลื่อนรวมเป็นหนึ่งกับจิตอยู่ณที่แห่งหนึ่งไม่ต้องไปสงสัยว่าอยู่ตรงไหนมันจะรวมแล้วตอนนี้พอมันรวมแล้วตอนนี้มันก็มองตรงนั้นเลยตอนนี้พอมันรวมแล้วมันมองรอบเลยนะมันมองรอบมันมองเข้าข้างในมองแบบทั่วถึงเลยนะเขามองแบบทั่วถึงมันก็ชัดขึ้นใจใสขึ้นศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวายเพิ่มศรัทธาไปแล้วต้องเพิ่มมรรคมีองค์8สัมมาสังกัปปะดำริเกิดมาเพื่อมรรคผลนิพพานดำริเกิดมาเพื่อรวมเป็นหนึ่งกับพุทธะพอเรามีเป้าหมายดำริชอบมีพอมองปั๊บใจมันจะรวมเข้าหาพุทธะผู้รู้ข้างในตั้งตัวตรงหลังตรงแค่หลังตรงอีกนิดนึงเพิ่มสัมปชัญญะเข้าสู่ข้างในด้วยหลังตรงเขาจะเกิดการมองข้างในมองด้วยความปล่อยวางมองด้วยความรู้ความเข้าใจมองด้วยการเห็นทั่วรู้ทั่วเห็นทั่วมองด้วยการปล่อยวางหมดอันนี้เขาเรียกว่ามองอย่างโพชฌงค์7ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เขาเรียกว่ามองแบบสอดส่องในธรรมเลยโอเคนะมองแบบสอดส่องในธรรมเลยใจมองใจผู้รู้มองแบบสอดส่องในธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า explore หรือ investigation เอา explore แบบมองแบบสำรวจทุกกระเบียดนิ้วเลยมองแบบข้างในแบบไม่กระพริบตามองแบบทั่วถึงมองแบบกว้างในลึกในทั้งกว้างทั้งลึกมองแล้วก็ให้มีศรัทธาเป็นฐานแล้วก็ให้มีเป้าหมายเป็นกำลังเป้าหมายเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธะเลยเพื่อก้าวข้ามไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยนะกับพระอรหันต์ทั้งหลายกับสมเด็จโตกับหลวงปู่กัสสปมุนีพอเราบอกเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพอมองปั๊บมันใจมันวางปั๊บใจมันรวมเข้าข้างในรวมแบบทวนเข้าแล้วเราพอเด็ดเดียวบอกว่าก้าวข้ามเลยนะเป้าหมายของเรานิพพานชาตินี้เลยทางข้างในมันจะเปิดแล้วก็จะค่อยๆเกิดการเห็นทางชัดแล้วมันก็ก้าวข้ามออกมาเลยก้าวข้ามจนข้างในแข็งแรงมากเลยเพราะเราเป็นหนึ่งกับพุทธะภายในใจของเราภายในแต่เดิมบริสุทธิ์ใสอย่างเงี้ยผ่องใสอ
ลังตรงขึ้นมานิดนึงแล้วสังเกตพอหลังตรงขึ้นมานิดนึงมันเกิดความรู้ตัวภายในเปิดใจให้มันกระจ่างขึ้นเพราะตอนนี้เราเข้าไปมองอยู่ในภวังค์นะต้องอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวหลังตรงศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวัยพอไปเห็นไปมองไปอยู่กับใจข้างในมันไม่มีขนาดไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีขอบไม่มีเขตเขาถึงเรียกว่าหลุดพ้นอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกระแสโลกมันเป็นอิสระถึงที่สุดเลยศรัทธาอย่างเดียวให้ใจมีศรัทธามั่นคงเกิดมาเพื่ออะไรสอนใจเลยตอนนี้เราเข้าด้วยกำลังสมาธิตอนนี้เราลองหัดเข้าด้วยกำลังปัญญาตามด้วยปัญญาเลยบอกใจเราหยุดได้ยังหยุดอยากหยุดต้องการหยุดพอใจตอนนี้อบรมปัญญากันละหยุดได้ไหมเลิกได้ไหมพอได้ไหมถ้าพอได้เราก็จะได้พุทธะหรืออยู่กับพุทธะเลิกได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้รู้คือพุทธะก็ตื่นขึ้นอยู่กับรู้ตอนนี้ภาวนาเราจะได้รู้จักคำว่าภาวนาอยู่กับรู้รู้ข้างในอ่ะรู้ละรู้วางรู้คือบริสุทธิ์ข้างในแล้วไม่ต้องไปนั่งหาเหตุผลเพราะตอนนี้มันอยู่เหนือเหตุผลละหลวงปู่ดูลจึงบอกว่าเหตุต้องละผลต้องละบางคนนั่งสงสัยเอ๊ะเข้าได้ยังไงนี่ต้องเอาหลวงปู่ดูลนะหลักคำสอนจะเข้าข้างในนะเหตุต้องละไม่ต้องไปหาเหตุผลเพราะมันเป็นปรมัตถ์มันไม่ใช่สมมุติบัญญัติหาเหตุผลไม่ได้มันใช้ประสบการณ์ตรงเพราะนั้นวางซะความสงสัยเหตุต้องละผลก็ต้องละแล้วก็หลวงปู่ดุลก็บอกหยุดก็จึงจะรู้ได้หยุดก็พึงจะรู้ได้หยุดตรงไหนรู้ตรงนั้นหยุดตรงไหนรู้ตรงนั้นหยุดตรงไหนรู้ตรงนั้นหยุดอยากหยุดยึดหยุดต้องการหยุดคาดหวังหยุดหมดหยุดแม้เราจะขยับเคลื่อนไหวลืมตาแต่ข้างในเรารู้จักอยู่กับข้างในด้วยการหยุดเอาโยมลืมตาแต่คำว่าหยุดเนี่ยจะทำให้โยมรู้จักอยู่ข้างในพอบอกหยุดเข้าเลยไม่ต้องอันนี้คือเข้าคือเมื่อเราชำนาญแล้วนะถ้าไม่ชำนาญเราโยมก็ทำไปตามลำดับแต่พอชำนาญปั๊บเอ้าพอได้ไหมเธอใจอะเลิกได้ไหมเข้าเลยนะแต่เข้าบางครั้งมันอาจจะกำลังไม่มีแล้วก็บางทีเราก็เข้าแบบตรงๆไปเลยบางทีเราก็เข้าโดยลำดับค่อยๆรู้สึกยิ้มเชื่อมการรู้สึกที่ศีรษะเชื่อมการรู้สึกเนื้อรู้ตัวเชื่อมการรู้สึกลมหายใจช่วยกันบางทีเราก็เข้าไปตามลำดับนะบางทีเราก็เข้าไปตรงที่มรรคมีองค์8เมื่อมีดำริพอปั๊บเข้าเลยดำริเลิกละปล่อยวางดำริมรรคผลนิพพานเข้าเลยดำริเลิกละพอละหยุดละเข้าเลยแต่บางครั้งมันเข้าไม่ได้เพราะวันหนึ่งมันมีเรื่องวุ่นวายเยอะมันก็เลยต้องฝึกค่อยๆปล่อยวางรู้สึกถึงการหายใจเป็นที่สบายด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวจนความรู้สึกมันแยกกันเพราะความคิดความกังวลน่ะมันหมดไปแล้วมันก็รวมโอเคนะนะเพราะนั้นวันนี้โยมจะได้เรียกว่าไม่ไปติดขัดตรงที่เอาวิธีไหนดีลมหายใจดีพองยุบดีทำเถอะวิธีไหนก็ทำเถอะขอให้มันรู้สึกมันรวมเป็นหนึ่งอ่ะอย่าไปคิดเลยจะเอาลมหายใจก็ได้พองยุบก็ได้นะทำแล้วดูให้รู้จักตรงไหนที่มันรู้สึกมันรวมเป็นหนึ่งก็ทำไปเลยนะดีหมดนะหรือนั่งเฉยๆก็ได้
แต่อย่านั่งหลับนะนั่งแล้วต้องตัวตรงนะพอนั่งตัวตรงมันมีรู้สึกกินกายกตาสติไหมก็ทำไปเลยไอ้แล้วทำตอนไหนดีไอ้ตอนนี้ตอนทำงานไปนั่งหลับตาเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกอ่ะหลับตาเราทำงานแล้วก็ลืมตาแต่เราให้รู้สึกที่พนักพิงก็ได้ง่ายที่สุดเลยได้ไหมได้ไหมแล้วถ้าอยู่โรงพยาบาลน่ะทำยังไงก็รู้สึกตรงที่กลางกระหม่อมโล่งใบหน้ายิ้มเวทนาต่างๆนะที่โดนเสียบก็ไม่มีนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเราจะได้รู้แล้วว่าใจรวมเป็นหนึ่งเอกขคตาจิตตรงที่รู้สึกภายนอกภายในเสมอกันเป็นหนึ่งปกติโยมไม่รู้หรอกโยมนั่งโอ้มันนิ่งนิ่งแล้วความรู้สึกโยมรู้สึกไหมว่ามันมีความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งไม่มีอ่ะมันมีแต่นิ่งๆนั่นแสดงว่าแค่อยู่ปากประตูโอเคยังไม่เข้าข้างในเลยพอเข้าข้างในปั๊บมันโล่งมันรวมเป็นหนึ่งเลยโอเคไหมเพราะว่าโยมใช้แต่เพ่งเป็นกำลังโยมต้องใช้ความรู้สึกจากใจเพ่งเนี่ยมันมาจากจิตเพราะนั้นก็ได้แค่นิ่งกับสมถะแต่ถ้าใจปั๊บมันจะเกิดตัวรู้เกิดตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวเกิดมหาสติเกิดญาณวิปัสสนาเกิดการปล่อยวางเกิดมรรคผลหมดเลยนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความแจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกคน